ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่25นะครับก็แท่งเดือนยังเขียวชะอุ่มอยู่นะครับเราเหลือกันอีกประมาณ 4-5 วันนะครับปิดแท่งเทียนสวยๆเดือนหน้าน่าจะยังขึ้นได้นิดหนึ่งนะครับ แต่จะไปทุบกลางเดือนหน้าไหมตามที่เราคาดการณ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอ่ะเราไปที่สัปดาห์นี้นะครับที่อาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปแรงๆอาจจะเป็นเพราะว่าตะลุงมารอฉับขาหลอกตอนตีสองแล้วก็จะมีตัวเลข GDP นะครับถ้า GDP ดรอปลงอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าดอลลาร์นะเละแน่นอนนะครับหรืออาจจะต้องแข็งขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรดีอะเพื่อตึงราคาอะไรบางอย่างเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดตึงให้ดอลลาร์แข็งอ่ะมันก็ส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจอีกดังนั้นมันก็ต้องลดดอกเพื่อเพิ่ม GDP แต่ถามว่า GDP ตอนนี้สำคัญไหมผมมองว่าในไตรมาสสุดท้ายมักจะสำคัญเพราะมันต้องปิดตัวเลขให้มันดูดีถ้าปิดตัวเลขไม่ดีโดนด่านะครับโดนรัฐบาลด่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยตาลุงลดดอกนั่งชักช้าอยู่นั่นแหละกว่าจะลดกว่าจะอะไรลุงก็จะบอกโอ้ยก็เงินเฟ้อมันสูงเออก็เถียงกันไปเถียงกันมาแค่นั้นแหละไล่ลุงไม่ได้ด้วยทำใจนะลุงตอนนี้คือมีวิธีเดียวเลยนะยาสั่งยาเบื่อนะครับเออส่งไปให้ลุงเขากินเล่นอะไรประมาณนี้เอาแบบไม่มีอะไรแบบชายาไนอ่ะนะส่งไปให้ลุงแกกินเอานะครับจะได้เปลี่ยนคนใหม่มาจะได้ควบคุมได้ตอนนี้ลุงแกยังแบบเอ้ยฉันเก่าเกมฉันอยู่มานานแล้ว ทำใจนะเออแล้วก็คิดว่าสัปดาห์นี้หลังลุงไปราคาอาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อหรือเปล่าหรืออาจจะใช้เวยาวๆไปเลยเพื่อแบบรอปิดแท่งเดือนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ซึ่งตอนเนี้ยคิดว่ามันน่าจะปล่อยให้เอาท์คอยได้เริ่มวิ่งกันเออต่อมานะครับเทเทอร์มินนะครับแอนด์แอดดิชั่นอลนะครับ3 บิลเลียน in USDT stable coin นะครับก็มิ้นเพิ่มออกมาเรื่อยๆปึ๊บๆๆขึ้นมาดังนั้นก็เป็นจังหวะที่เวลามิ้นเยอะๆอ่ะผมบอกเลยนะว่าตลาดมันได้ไปต่อเออถ้ามิ้นเยอะๆตลาดได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ได้มิ้นออกมาตลาดยังไม่ได้ไปไหนเออประมาณนี้ Who care about 100k ฉันไม่สนใจ 100k หรอกฉันอาจจะสดมากกว่า 100k ก็ได้นะครับเออก็เมื่อวานมีช็อตชัฟเฟอร์เขาก็วิ่งไหลออกมา996เนาะบางจริงบาง exchange ผมเห็น958 956อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเนี่ยลงมานะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปแล้วตอนนี้พยายามจะแหวกแนวต้านขึ้นไป985คือแนวต้านสำคัญแต่ว่ายังยืนปิดไม่ไหวนะถ้าทำ higher high ได้มันคือสัญญาณที่ดีในการกลับตัวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายังทำ higher high ขึ้นมาไม่ได้มันอาจจะใช้เวออกข้างหรืออาจจะสไลด์ดาวลงมาที่เดิมหรืออาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงไปข้างล่างต่อเพราะว่ามันยังเป็น higher low อยู่นึกออกใช่ปะเออแล้วก็เป็น lower low ด้วยดังนั้นต้องไม่ทำ low ต่ำกว่า low เดิมแล้วก็ high ต้องทำ high ให้สูงกว่าเดิมเพื่อให้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่ามันมี CME gap อยู่ gap มันอยู่ between ประมาณแถวๆนี้986ถึงประมาณ997เลยเหรอโอ้โหเยอะนะเออแก็บค่อนข้างกว้างนะครับก็ไม่รู้จะขึ้นมาปิดแก็บให้หมดเลยหรือเปล่านะถ้าปิดเสร็จจะลงเลยไหมหรือปิดเสร็จแล้วจะวิ่งขึ้นต่ออันนี้ก็ต้องมาลุ้นเอาละนะแล้วก็ liquidation นะครับถ้าเกิดเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าโชว์ liquidation แม่งอยู่885ตรงนี้เลยนะแล้วก็ ถ้ามันเลือกที่จะขึ้นข้างบน 100.6 นะครับคือแนวต้านนะครับที่เป็น liquidation ที่อาจจะขึ้นไปกินก่อนแล้วค่อยลงมาซึ่งผมรู้สึกว่ามันอยากจะขึ้นก่อนแล้วค่อยลงข้างล่างเออมันเช่นว่ามันต้องได้เห็นเลขแสนหรอวะอย่างน้อยๆถ้าลุ้นๆตอนนี้ก็ประมาณสักแสน 5,000 แล้วกันอะไรประมาณนี้หลายคนก็คาดการณ์ไปแสน2แสน4แสน8 3แสนเอาเป็นว่าถ้ามึงทะลุแสนได้กูก็พร้อมจะตามขึ้นไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ายังเบรกแสนไม่ได้นะครับเออมันก็ยังเป็นโซนแนวต้านที่สำคัญอยู่ซึ่งถ้ามองจากทองคำตามที่ผมเคยบอกอะ ทองตอนช่วงที่เบรกแนวต้านขึ้นไปก็คือวิ่งอย่างเดียววิ่งยับ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 จนสุดท้าย
เนาะชนะเลือกตั้งนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทองก็เริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มลงแต่ว่าพอเสียงตุ้มตั้มมาทองก็ดีดกลับขึ้นไปที่เดิมดังนั้นเนี่ยลักษณะมันก็คล้ายๆทองอ่ะเอออาจจะแบบแกล้งหลอกว่าจะลงนะแต่ว่าขอไปต่อก่อนเพราะอะไรถ้าคุณดูจากอดีตนะอ่ะคุณไปย้อนอดีตกันตอนอดีตเนี่ยทุกครั้งที่ BTC หนีไฮเดิมได้มันก็มักจะขึ้นไปตั้งฐานใหม่1 2 3ตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เหมือนกันหนีไฮเดิมได้ก็ตั้งมา1 2 3แล้วก็ขึ้นไปรอบนี้นะครับก็หนีไฮเดิมขึ้นมาได้ก็ขึ้นใหม่1 2 3ตรงนี้แล้วก็1 2แล้วก็กลับลงมารีเทสฐานนิดนึงเอออาจจะหลุดไปนิดๆหน่อยๆก็ตามนั้นแต่ตอนนี้กูเพิ่งจะเบรกหนีขึ้นมาเองมึงจะให้กูรีบลงแล้วเหรออันนี้เขาก็มีคาดการณ์นะว่าอาจจะไปจบชักประมาณ 137K นะครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้เนาะเออเพราะว่าตรงนี้จาก 3K ขึ้นมา73ไม่ดิตรงนี้มัน69ดินี่จาก 3.9 วิ่งขึ้นมา69ตรงนี้แล้วก็ลงนี่มาประมาณ15รอบนี้ถ้ามันจะรอบที่แล้วมันประมาณสัก 20x เนาะเออประมาณ 20x รอบนี้ถ้ามันจาก15มันวิ่งมาจบ 150,000 ก็ 10x ก็โอเคกาวเกินเออ อ่ะหรือถ้าเราเปรียบเทียบจากยอดดอยรอบที่แล้วอ่ะรอบนี้20ขึ้นมาเป็น69มันก็ประมาณสัก 3x นิดๆถ้ารอบนี้ขึ้นมาสัก 2x อ่ะจาก69มันก็น่าจะสัก138ป่ะเออมันก็สมน้ำสมเนื้อนะถ้าเกิดว่ามันจะจบที่137 138เลยแถวๆนี้ก็โอเคไม่ซีเรียส เออก็ไม่เป็นไรให้มันยืดกลับไปขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่แคร์เรายังโฮโพซิชันไว้ตราบใดที่มึงไม่ทำโลว่าโลลงไปกูก็ไม่หนีแต่ถ้าเริ่มโลเมื่อไหร่กูก็เริ่มเห็นเมื่อนั้นแหละเออนะดังนั้นตอนนี้ก็ไปลุ้นเอา liquidation ข้างบนกันต่อนะครับโซน100,000 2,000 800,000 นู่นนี่นั่นก็ว่าไปส่วนโลตรงนี้เมื่อวานก็ถือว่าลงมาเจ๊ะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ๊ะไปแล้ว95เนี่ย9จริงๆมันลงลึกกว่านี้เห็นป่ะมันลงมา958แล้ววันนี้มันก็รีบาวด์กลับขึ้นมาที่จุดนัดพบแล้วก็เริ่มจะทิ้งดิ่งอีกแล้วนะทีนี้รอบแน่นะครับวันที่18 December ก็จะเป็นช่วงตัดสินใจว่าจะคงที่อัตราดอกเบี้ยหรือว่าจะลดดอกต่อนะครับก็ถ้า GDP ลดคิดว่าน่าจะลดดอกแต่ถ้า GDP มันคงที่หรือ stable เท่าเดิมได้คิดว่ามันน่าจะคงที่อัตราดอกเบี้ยนะครับตามนี้ อ่ะก็ไม่มีอะไรข้ามจบ Crypto Liquidation Reach 470 million at Bitcoin Retrace นะครับก็แค่ย่อนะครับเอาคอยเซิร์ชสวนขึ้นไปตอนที่เริ่มกลับตัวได้นะครับอ่ะแล้วก็เกาหลีนะครับก็บอกว่าเขากาว .xrp xlm หลังจากที่ทั้มชนะและตอนนี้เข้ามากาวที่แชนต่อดังนั้นก็ไม่แน่ว่าแชนอาจจะยังมาต่อหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นดู expert k pepe view out perform .coin and shiba inu discycle กูบอกเลยว่าถ้ามึงจะมามึงมาหลังดอทกับชิบะแน่นอนก็คือรอให้2ตัวนั้นหมดรอบก่อนเพราะว่าเป้ๆมันมารอบชาวบ้านเขาลงไปหมดแล้วดังนั้นก็ต้องมารอดูกันว่าเป้ๆจะมากี่โมงนะครับมาลุ้นกันดูแล้วกัน USPCE นะครับ FOMC Minute Crypto Expiry in Focus สำหรับสัปดาห์นี้นะครับแค่นี้จบข้ามอ่ะ Bitcoin Exchange Binance นะครับบอกว่าจะช่วย Hard Fork เหรียญชื่ออะไรเอ่ย ARDRเหรียญชื่อ Ador ชื่อดูแบบแปลกๆนะ ARDR แต่ไม่เคยไม่ตัวนี้ไม่เคยดูเลยนะเออเดี๋ยวค่อยไปดูกราฟหน่อยว่าน่าสนใจป่ะอ่ะ App Out Layer I Break Out Can Out Hit 0.42 ชื่อเหรียญชื่อเหรียญ Out นะครับ Out อย่างงี้ ALT นะเออมันตั้งชื่อเลยปัญญาอ่อนมากอ่ะต่อมานะครับอีเธอเรียมนะครับเขาบอกว่าแอบมองไว้ประมาณ 3,700 แอบมองเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะครับก็จริงๆผมมองที่ 3,600 แต่ว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าเบรกอีก้อนนี้ขึ้นไปได้ รีเทสสวยๆนะโซน 3,400 3,500 ตรงนี้ก็น่าจะมีลุ้นออกบินแต่คุณต้องอย่าลืมคุณเห็นซ้ายมือคุณเห็นตรงกลางคุณเห็นขวามือไหมไหลหัวไหล
ไหลหัวไหลเอาไม้เสียบตูดแล้วเอามาดมนะครับนี่ต้องระวัง head and shoulder ไว้ด้วยนะครับว่ามันอาจจะสับขาหลอกลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเอากลับขึ้นไปใหม่อะไรประมาณนี้นะถ้าตลาดมันอะไรเกิดอยู่ดีๆเกิดมีสึนามิ10,000 เหรียญมาเนี่ยก็อาจจะโดนอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดมันไม่มานะครับก็เก็บของได้เลยเพราะจริงๆตอนแรกผมก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะลงมาเทส2,800 3,000แค่ลูกมึงไม่ได้ของหรอกอีเธเรียมเนี่ยตัวแสบเลยคุณเห็นไหมในอดีตอ่ะมันเหมือนมันอยากจะลงมาเทสเส้นเคยเห็นมันเทสไหมแม่งแทบจะไม่เคยเทสเลยแล้วเมื่อไหร่ที่มันหลุดเส้นนะขึ้นไปเด้งกลับมาใหม่พอหลุดรอบสองนี่นรกเลยเห็นป่ะเออแล้วก็ค่อยกลับมาซึ่งมันแทบจะไม่ได้อยากจะลงมาให้คุณเก็บง่ายๆหรอกอีเธเรียมเนี่ยบางครั้งอ่ะถ้าคุณเห็นจังหวะสวยๆเบรกขึ้นไม่ได้แล้วมันไม่วกกลับลงมาเลยนะคุณโดดใส่ไปก่อนเลย อย่างวันนี้ก็โดดใส่ไปตอน3,420มั้งมันเด้งมาประมาณ347 348ผมเริ่มเห็นทรงไม่ค่อยดีก็อ่ะลองดูอีกสักแวบนึงอ่ะสักพักมันเด้งไป3,500อ่ะกูเห็นแล้วเป้ากูได้3,500กูพอใจแล้วกูโดดออกพอโดดออกปุ๊บมันก็ลากลงมาแวบนึงนะแล้วตอนนี้มันก็น่าจะกลับลงมาใต้3,500ไปแล้วนะเออประมาณนี้เนี่ยเมื่อกี้ยัง983นะนี่กลับมา98อีกแล้วในช่วงจังหวะที่มันขับขึ้นขับลงเนี่ยช่วงเนี้ยคุณต้องไปดู BDC Dominant นะถ้า BDC Dominant เป็นแดงเวลามันลงไอ้พวก Altcoin สวนแต่ถ้า BDC Dominant ตอนที่มันลงอยู่ BDC Dominant เป็นเขียว Altcoin โดนลากลงด้วยวันนี้เหมือนมันสลับชวิตไปชวิตมาอยู่ตรงเนี้ยกูอยากจะด่ามากว่ารีโมทมึงอะช่วยปรับให้มันเป็นขาลงของ BDC Dominant ได้แล้วไม่ต้องลากกลับมาบ่อยรำคาญ นะกูตามแบบโอ้โหต้องมานั่งชวิตดูหลายกราฟเหลือเกินดู BDC ดู BDC Dominant แล้วก็ดูเหรียญที่เราเล่นแค่นั้นไม่พอต้องดู USDT ด้วยเออดู Total Market Cap ด้วยว่ามีวอลุ่มไหมเออถ้ามีวอลุ่มลากโอเคเราก็กระโดดใส่ตัวที่มันกำลังวิ่งวิ่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ได้ตังค์นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่เหรียญใหญ่ๆผมไม่ค่อยเล่นเหรียญเล็กๆเพราะว่าเหรียญเล็กๆเวลาลากนี่ลากตายห่าเลยนะเออเหรียญใหญ่ๆลากผมบอกเลยว่ามันลากไม่ได้แรงมากนะอย่างอีเธอเรียมอย่างมากก็100-200อยู่ในโซนที่แบบเออแม่งค่อนข้างปลอดภัยถ้าเราดูแล้วเอ้ย liquidation เราอยู่ต่ำกว่า2,400 2,500อย่างเงี้ยเล่นไปเลยรอดก็ ยังไงตอนนี้เรามองอีเธอเรียมเป็นขาขึ้นเวลาผมใส่สมมุติผมมีเงินอยู่ประมาณชักก้อนหนึ่งอ่ะผมก็โดดใส่ชักอ่ะลองหยอดไปที่5อีเธอเรียมดูค่าที่มันขึ้น liquidation อยู่ตรงไหนถ้า liquidation มันลงไปต่ำกว่า2,500 2,300อย่างเงี้ยคุณใส่ไปเถอะไม่แตกอยู่แล้วเออแต่ถ้าเกิดว่า liquidation คุณอยู่แถว3,000อย่างเงี้ยมันยังเฉียวๆอยู่ก็อย่าเพิ่งไปใส่เยอะก็ใส่แบบให้มันน้อยลงกว่านั้นหน่อยเออแค่นั้นเองแล้วถ้าเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆแม่งมีแท่งแบบโอ้โหแท่งหม่งโลกอ่ะใช้แท่งหม่งโลกแล้วกันถ้าอยู่ดีแท่งหม่งโลกมาคุณมั่นใจได้เลยถ้าเกิดคุณไม่มี SL แตกหรือถ้าคุณเปิดช็อตตามทันโชคดีก็ไม่แตกแต่คุณต้องเหลือเงินไว้พอให้เปิดช็อตเท่ากับจำนวนเงินที่คุณเล่นด้วยนะเออผมรอดจาก BDC ตอนที่มันกระชากลงไปแถว53ได้เพราะว่าผมเปิดช็อตสวนลงไปเออไม่งั้นแตกไปแล้วนะครับทุกวันนี้ยังรอดมาได้เพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดต่ำกว่าตรงนี้แล้วเราดันแบบเผลอหลับไปหรือมันไหลไปเยอะเราจะเปิดช็อตตามเราก็เปิดช็อตตามปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะลงแค่ไหนยังไงกูก็ไม่แตกแม่งขึ้น liquidation มา 300,000 กว่ามึงเอาให้กูแตกให้ได้ดิเออยังไงก็ไม่แตกนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องหาจังหวะที่คุณจะกระโดดออกดีๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งขึ้นมาแล้วกูยังเปิดช็อตทิ้งไว้อยู่เลยเออ ถ้าเจอกรณีนี้ก็เปิดลองขึ้นไปเนาะแล้วก็หาจังหวะดีๆค่อยๆปิดช็อตทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนาะหรือไม่ก็คือเปิดลองให้มันเป็นวอลลุ่มที่มันมากกว่าเดิมที่คุณมั่นใจว่าเฮ้ยนี่แม่งขาขึ้นแล้วแน่นอนคุณเปิดลองตามขึ้นมาเลยอาจจะแบบว่าอ่ะเปิดช็อตไว้ 0.5 คุณก็เปิดลองมา1ยังไงเวลามันขึ้นมามันก็เป็น2เท่าของไอ้ราคาที่คุณช็อตไว้ถ้ามันถึงจุดที่มันพอใจจุดนึงคุณอาจจะคุ้มทุนแล้วคุณก็ออกคุณก็ไม่เสียอะไรเออแต่เสียอะไรรู้ไหมเสียค่าฟรีกับค่ารอแค่นั้นเองดังนั้นข้อเสียของการเปิด2ข้างแม่งคือเสียค่าฟรีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรอด
ถ้าคุณไม่ได้ถั่วไม่ได้แก้ไม้แก้เกมอะไรคุณก็โดนค่าฟรีเจ็บไปเรื่อยๆเจ็บจนตายนะแต่ถ้าเกิดคุณมี SL คุณเจ็บแป๊บเดียวคุณจบคุณนอนหลับสบายนะแล้วค่อยหาจังหวะล้างแค้นกันใหม่ชีวิตการเทรดก็ไม่ต่างกับการเล่นเกมแค้นวันนี้10ปียังไม่ฉายเอ้ยเราของเราของเราต้อง4ปียังไม่ฉายนะครับแค้นวันนี้4ปียังไม่ฉายเราก็รอรอบใหม่มันมาอีก4ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้มันจะยังมีบิตคอยอยู่หรือเปล่าดังนั้นเราใช้อะไรให้มันจบภายใน4ปีนี้ให้มันดีที่สุดเรารอมา4ปีแล้ว4ปีนี้มันต้องมีกำไรมันต้องเท่าทุนมันต้องได้หลุดดอยนะแล้วถ้าจังหวะดีๆเวลามันลงสุดอีกสัก2ปีข้างหน้าค่อยมาเก็บของแล้วมารอรอบใหม่ลุ้นเอาว่ามันจะมีรอบใหม่หรือเปล่านะอ่ะ Altcoin Layer I Breakout นะครับตัวนี้ก็ 0.42 นะเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันอะไรกะ Solana Bull Stay in Control นะครับ Rally Far From Over เขาบอกว่าราคาเนี่ยมันอาจจะยังมีลุ้นขึ้นต่ออีกนะถ้ามันเบรกแนวต้านตรงนี้ได้แม่งเพิ่งจะแตะ All Time High ใหม่ปั๊บเดียวแม่งทุบหัวทิ่มกลับลงมาแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับโชว์ผมยังแอบลุ้นๆอยู่นะน่าจะได้เห็นเลข3เลข4นะถ้าตลาดมันเป็นใจให้ขึ้นต่อตอนนี้เลยนะทีนี้มาในฝั่งของ Bitcoin นะครับ Priceunder 100k นะครับ bull eye the milestone ก็คือ bull เนี่ยยังมองว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสไปต่อได้นะแต่ทีนี้มันจะต้องเบรกแนวต้านกรอบนี้หนีไปให้ได้ก่อนถ้ามันเบรกได้มันก็ไปต่อซึ่งจริงวันนี้มันเบรกได้แล้วแหละแต่แม่งเสือกวิ่งหัวทิ่มกับลงมากวนตีนมาก bitcoin etf นะครับเมื่อวานไอ้นี่ยังขายอยู่เหมือนเดิมมึงเป็นตัวสกัดดาวรุ่งเลยนะไม่ใช่สิ25ยังไม่เปิดนี่หว่าวันนี้วันจันทร์โทษทีเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่วันพรุ่งนี้อ่ะทีนี้มาดูที่ตลาดวันนี้นะชั่วโมงนี้15นาทีเห็นไหมยังดูแก๊งแชนมาเนี่ย LLV เกมยังอยู่ซึ่งโดยปกติมันจะให้วิ่งได้ประมาณ 2-3 วันแล้วหลังจากนั้นนะ BTC ถึงจะทุบแรงถ้าผมจำไม่ผิดแต่เดี๋ยวถ้าแก๊งนี้มาเสร็จแก๊งต่อไปก็คือแก๊ง AI นะถ้าจำไม่ผิดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะเป็นแก๊งอะไรวะแก๊งเหรียญฟุตบอลมั้งใช่มันจะมีแก๊งเหรียญฟุตบอลมาขั้นอยู่ซึ่งหลังๆผมไม่ค่อยเห็นแก๊งเหรียญฟุตบอลแล้วไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎสโมสรหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ยังมีอยู่อ่ะลองดูดิบาเยิร์นหายไปแล้วเนาะจูปิเตอร์มันไม่ใช่เหรียญจูเวนตุสอ่ะJUV หายไปแล้วรู้สึกเหมือนพวกเหรียญแบบเหรียญเกมเหรียญ AC มิลานก็หายไปแล้วหายไปหมดเลยดังนั้นคิดว่ามันน่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่าวะดังนั้นเหรียญบอลน่าจะหมดรอบไปแล้วมั้งดังนั้นต่อไปก็น่าจะเป็นผมก็ไม่รู้นะว่าแม่งหลุดร้อยไปเลยหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยมาลองดูเดี๋ยวพวกเหรียญพวกเนี้ยใครจะมาลุ้นรวยก็มาหาในประมาณแบบท็อป800 900แต่แถวเนี้ยบางทีคุณอาจจะได้เจอแจ็คพอตของดีซ่อนอยู่ในนี้ ถ้าโชคดีนะแต่รู้สึกเหมือนเหรียญเกมพวกนี้หายไปหมดแล้วนะอีเบต้ากับลีน่านี่แม่งหล่นลงมาแบบโอ้โห700กว่าบัตรชบมากเหรียญฟาร์มมาอยู่ตรงนี้นะหล่นลงมาไกลเหลือเกินดังนั้นตอนนี้ไอ้พวกเหรียญที่แม่งเป็นเหรียญมีมทั้งหลายแม่งชอบติดอันดับขึ้นมาค่อนข้างสูงดูดิอีเหรียญโพนี่ยังเละตุ้มเป๊ะเลยนะอ่ะมาดู600ดิมีอะไรน่าสนตรงนี้มั้งถ้าดูจากชั่วโมงนี้โอ้โหเนี่ยเห็นปะวันนี้วันเดียวแม่งวิ่งมา 95% เนี่ยคุณมาดูเนี่ยไอ้พวกเหรียญพวกเนี้ยเป็นเหรียญที่เหมาะแก่การเข้าช็อตมากนะครับชื่ออะไรเนี่ยชรับฮอปปี้อย่างงี้นะมาเวียนี่ลงมาไกลเหมือนกันนะแล้วมีมาวิกมีอะไรโอ้โหชื่อแม่งก็ตั้งช้ำไปช้ำมาให้คนเข้าใจผิดว่ากูเข้าผิดเหรียญปะวะอะไรอย่างเงี้ยเหรียญเมทัลนี่ก็ลงมาไกลแล้วเนี่ยตอนแรกเห็นเหมือนจะอยู่ไกลๆอีพาที่เหมือนกันนะก็ลงมาไกลอยู่นะครับ400 500มาที่300มั่งมีใครน่าสนใจเหรียญลัคกี้ Secret Network ไอ้ค็อกเนี่ยเห็นตอนแรกก็มีคนกาวอยู่พักนึงนะช่วงนี้ไม่รู้จะกลับมาค็อกนี่ถ้าจะมาจากทางฝั่ง AWAP เนาะ
เออเขามาเป็นขาย AWAT ก็ IoT วันนี้ขยับมา7%นะก็ถือว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นยายวิ่ง30-40อีกสักทีวะอยากเห็นเหลือเกินแต่โอ้โหยายนี่ใครไปดอยสักบาท2 บาทนี่กูบอกเลยนะว่าโอกาสลงนี่ยากชิบหายเลยนะโคตรยากอ่ะตอนผมว่ารอบนี้ลุ้นกลับมาบาทหนึ่งได้นี่คือบุญแล้ว200-300นะครับโซโลฟาสนี่มันเหรียญตดนี่ว่าใช่ไหมฟาสเดียวกันไหมอ่ะเคด้าเห็นไหมเคด้ามันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูอันดับ200กันนี่โอ้โหชิวกายโอ้โหดูชื่อเหรียญเด้โคตรกวนตีนอะนะเออ FWOG เนี่ยโอ้โหปั่นกันเข้าไปไอเหรียญแอคนี่ยังกลับมาได้นะเกือบตายแต่กลับมาได้นะครับก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย8757เนี่ยนะมึงได้ไปเท่าไหร่แล้ว0.140หายไปตัวหนึ่งนะโดดมาเท่านี้มึงได้กำไรไปเท่าไหร่แล้วดังนั้นตอนนี้มันก็ไม่น่าเสี่ยงแล้วนะครับมันน่าจะเป็นเวฟหนึ่งเตรียมลงสองนะครับระวังดีๆแล้วเหรียญที่เพิ่งมาลิสต์ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่งจะบูรันกันแบบยาวๆอ่ะเออไอพวกเหรียญใหม่ๆแถวๆนี้รอมันย่อมาเยอะๆแล้วเก็บไว้แต่ว่าถ้าแบ็กมังกี้นี่ผมขอไม่ยุ่งนะครับขอไม่ยุ่งเออยุ่งไปอาจจะตายได้นะทีนี้ก็วันนี้นะครับตัวแทนแห่งดวงจันทร์นะครับลีโดมาอันดับหนึ่งเลย MOG นี่มาจากไหนไม่รู้ม็อกคอยนะมันดูชื่อแปลกๆนะ เอออ่ะพีนัทยังไม่ตายนะเด้งกลับมาได้วันนี้นะครับแต่คิดว่ายังไงเดี๋ยวก็คงตายถ้าดูทรงแล้วก็ไม่รู้ว่า1ลง2จบหรือยังอาจจะขึ้น3ต่อหรือเปล่าอ่ะทีนี้เรากลับมาที่ตลาดของเรานิดนึงแล้วกันผมก็มีเฟเวอริตของผมประมาณนี้นะเออมาที่ดอลลาร์ก่อนคุณจะเห็นสัญญาณดอลลาร์เนี่ยภาพใหญ่ๆตอนนี้เนาะมันเป็นภาพของการพุ่งชนต้านไม่ผ่านแล้วหัวทิ่มตกลงมาและทำท่าว่าจะคอสตกลงมาอีกหนึ่งทีอ้ายชัยมีสัญญาณไดเวอร์เจนต์อยู่เล็กๆตรงนี้ที่มันดันขึ้นมาแล้วก็เบรกขึ้นไปด้วยใช่แล้วก็กลับลงมาใหม่แต่มันยังไม่ทำโลเวอร์โลนะดังนั้นมันอาจจะยังพอยืนไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็สัญญาณตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลุงมาลุงจะต้องทำตัวยิ่งใหญ่เสมอเวลาโผล่มานี่ต้องกระชากตลาดให้ลงไปก่อนตรงนี้ลักษณะคือแบบโอ้โหเหี้ยขึ้นมาแบบอย่างโหดอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ย10 สัปดาห์ติดกันเนี่ยตลาดดอลลาร์ แข็งโป๊กนะส่วนทองคำนะครับแทนที่จะมุ่งแน่ลงทะเลไม่ลงนะครับเด้งกลับขึ้นใหม่ๆในสัปดาห์วีคถือว่าปิดค่อนข้างสวยแต่สัญญาณเดย์วันนี้อาจจะมีย่อกลับลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับมีย่อกลับลงมาเหมือนแบบลงมาเทสฐานนิดนึงนะมีกระชากไส้กลับขึ้นใหม่ก็อาจจะหลุดเทนขาขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการย่อลงมาปรับฐานรีเทสอะไรต่างๆถ้ามันยังสามารถเบรกกลับขึ้นมายืนเหนือ 2,700 ได้อันนี้คือสัญญาณขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันลงมาแล้วมันเป็นแฟลกมันอาจจะวิ่งกลับลงมาได้อีกนิดหน่อยเนาะก็ไปลุ้นดูแต่ตอนนี้แท่ง4ชั่วโมงยังบอกอะไรมากไม่ได้นะครับยังบอกว่าอาจจะยังมีลุ้นไปต่อเพราะว่ามันยังเป็นการยกโลขึ้นมาเออไฮตรงนี้ก็ถ้าหนีไฮตรงนี้ได้2007เท่าไหร่เนี่ย2711แล้วกันเนาะตรงนี้เราเห็นมีไหลมีหัวมีไหลอาจจะทำรีเวิร์สเทรนด์โชเดอร์หนีขึ้นไปอีกรอบนึงส่วน S&P นะครับก็วิ่งตกลงมาหนีกลับขึ้นใหม่ๆนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่มีแนวต้านรอตบหัวทิ่มอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ถ้าขึ้นมาไม่ทะลุ598ก็อาจจะกดกลับลงมาข้างล่าง Nasdaq นะครับเหมือนกันเลยตรงนี้ก็มีแนวต้านรอทุบอยู่ด้านบนตรงโซนบริเวณนี้ 21,000 คือแนวต้านสำคัญนะครับของ Nasdaqส่วน total market cap นะครับเมื่อวานเท่ากับว่ายังไงลงมารีเทสฐานที่ให้ไว้เป๊ะตึงแตะปุ๊บเด้งกลับนะครับตอนช่วงดึกเนาะเออช่วง5 ทุ่มกว่าแตะปุ๊บเด้งกลับขึ้นมานะตอนแรกก็นั่งมองจะขึ้นมาผ่านได้ว่าโอเควิ่งกลับมาเทสไฮเดิมได้ก็ถือว่าโอเค 3.32 ทริลเลียนนะครับก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่อาจจะยังพอมีลุ้นนะครับแท่งเดย์ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมี3 โดจิ 4 โดจิอยู่ตรงนี้นะครับก็อ
อาจจะเป็นการขึ้นมาทำแฟกหรืออะไรต่างๆ Time Frame Day ยังบอกว่ายังไม่อยากลง Time Frame Week บอกว่าแกเพิ่งปิดแท่งมาเองแกยังปิดแท่งใหญ่ๆอยู่แต่แท่งนี้ฉันมาโดจิแล้วอาจจะเป็นการใช้เวย์ออกข้างครับสัปดาห์หนึ่งแล้วสัปดาห์หน้าจะลากลงไหมอันนี้เราไม่รู้หรือจะปั๊มขึ้นต่อในอีกสัปดาห์หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่จะดันราคาอีกหนึ่งที total 2นะครับก็ถ้าสังเกตตรงนี้คือติดแนวต้านของ RSI โซน70ยังเบรกเอาไว้ไม่ได้ที่ 1.4 ทริลเลียนถ้าเบรกได้เมื่อไหร่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นกลับไปที่ไฮเดิมประมาณ 1.7 นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นของฝั่งอีเธอเรียมแล้วแหละนะแนวต้านถัดไปก็คือ 1.5 1.6 1.7 ประมาณนี้เลยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งถ้าดูจากเป้าแล้วยังน่าจะมีลุ้นขึ้นต่ออืม Total 3นะครับเราชนอยู่ที่ประมาณ95 96เปิดโดจิมานะครับไม่รู้ว่าอีก้อนนี้จะเป็นการลงดีเทสก่อนไหมถ้ามีการลงดีเทสก่อนนะครับก็อาจจะมุดกลับลงมาแถวโซนประมาณ770ก็ลึกอยู่นะเพิ่งเบรกได้ไม่ทันไรมึงจะทุบทิ้งแล้วเหรอนะอ่ะ USDT นะครับแท่งวีคที่แล้วก็ใหญ่กลางกลางสัปดาห์นี้เปิดมาด้วยโดจินะครับแต่ Time Frame Day เนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณ Hidden Bullish Divergence เกิดขึ้นแล้วในบริเวณนี้แต่ว่าก็ยังมีลักษณะ Falling Wedge ซ่อนอยู่อีก1ทีด้วยบางครั้ง มันก็เฟลได้แต่บางครั้งมันก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะครับดังนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าดูทรงนี้ก็เวลาลงมาแล้วเปิดโดจิถ้าแท่งนี้ยังเป็นโดจิอีกแท่งหนึ่งอ่ะพรุ่งนี้แม่งดีดกลับแน่นอนแล้วดูแม็กดีดิกำลังจะคอสตัดขึ้นดังนั้นในช่วงเวลานี้ถามว่าเปิดลองเสี่ยงไหมก็เสี่ยงอยู่นะถ้าอีนี่มันลากหนีขึ้นมาตอนนี้เราจะเห็นว่าโซนแนวต้านเนี่ยมันเหมือนมันจะรีเทสไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะลงแค่ทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังเป็นสัญญาณโลว์ว่าโลแล้วก็เป็นโลว์ว่าไฮตรงนี้อยู่นึกออกใช่ไหมมันยังมีสัญญาณบูลลิตอยู่ตรงนี้นะครับซับคอร์ดเด้งมาเด้งขึ้นตรงนี้อาจจะย่อมาอีกที่นึงแล้วแตะตรงนี้อาจจะเด้งขึ้นดังนั้นถามว่าจังหวะในการเปิดลองช่วงนี้อาจจะเป็นการเปิดกินกำไรชั้นๆได้นะครับจนกว่าแม่งจะหลุดอีโลตรงนี้ลงไปและอีโลเดิมต้นปีมันอยู่ไหนมันอยู่นี่ 3.8 แปลว่ามันยังลงมาได้อีกนิดนึงก่อนที่มันจะมีโอกาสที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่าเรายังมีหนทางที่มันจะยังใช้เวดาวมาเรื่อยๆมาจนถึงประมาณสัก 3.8 ตรงนี้ก็ใช้เวลาถึงสิ้นเดือนนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอแตะตรงนี้ปุ๊บอาจจะเด้งกลับขึ้นไปเป็นดับเบิลบอททอมหรืออะไรก็ว่าไปมันก็อาจจะว่าปึ๊บลากขึ้นไปนะลากตลาดให้แดงเดือดกันสักพักนึงแล้วก็พอติดแนวต้านด้านบนตรงนี้อาจจะเด้งลงมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดังนั้นผมมองว่าในเร็วๆนี้มันก็ต้องมีทุบแหละแต่ว่ามันจะทุบกี่โมงทุบวันไหนทุบตอนไหนแล้วจะทุบลึกไหมแล้วถ้าขึ้นมาอีกทีนึงไม่ผ่านไฮเดิมมันจะลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับทีนี้ในส่วนของ BTC Dominant นะครับวันนี้ก็ยังเสียทรงอยู่แต่ว่ามันยังไม่หลุดทำ lower low ต่ำกว่าของเดิมในโซนบริเวณนี้เมื่อไหร่ที่มันทำ lower low หลุดลงไปนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เอาคอยจะได้เริ่มวิ่งกันเนี่ยตรงนี้1 2แต่ผมเมื่อวานนี้ผมบอกว่าตรงนี้มันลักษณะแม่งเหมือนฮาร์โมนิกอะคิดว่าแม่งคงเด้งขึ้นมาได้อีกสักระยะนึงเนี่ยนะก็ดูตรงนี้แม่งก็เหมือนฮาร์โมนิกปื๊ดปื๊ดปื๊ดลงมาอย่างนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันหนีตรงนี้ออกมาได้เนี่ยกรอบเนี้ยBTC จะวิ่งรอบสุดท้ายเพื่อขึ้นไปแสนแน่ๆแต่แสนเท่าไหร่เราไม่รู้นะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามองไว้แถวๆสักแสน 3,000 แสน 5,000 อะไรประมาณนี้ก่อนเป็นไปได้แต่ต้องผ่าน 100,000 ไปให้ได้ก่อนนะโอเคนะนะยังไม่หมดหวังนะสำหรับชาวก BTC นะครับใครบอกโอ้ยขายหมูไปก็ไม่เป็นไรนะเมื่อวานมันลงมา95 96ตรงนั้นคุณเก็บเพิ่มหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดคุณเก็บเพิ่มคุณก็เติมของใหม่ชูตขึ้นใหม่ๆชูตขึ้นใหม่ๆอ่ะดังนั้นตอนนี้มันยังแดงๆอยู่เอาคอยบางตัวอาจจะได้วิ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะวิ่งน้อยหน่อยนะระวังนิดนึงนะวิ่งพลาดนี่หงายเงิบนะอ่ะทีนี้ในฝั่งของ BTC ผมมองอยู่2แพทเทิร์นด้วยกันตัวนี้คือตัวที่ผมให้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะว่าผมมองว่ามันเป็นชาแนล
ปึ๊บแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างแล้วตรงนี้พอมันหลุดมันวกกลับขึ้นมายืนเหนือโซนสีฟ้าได้ก็ถือว่ามันยังไม่ยอมลงยังถือว่ามันยังไม่ยอมลงมันยังอยากจะไปต่ออยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันกลับลงมาใหม่แล้วหลุดอีเช่นแนวรับนี้มันรอบนี้96จะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะทำโลว่าโลลงมาข้างล่างตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะอันนี้คือแพทเทิร์นที่มองว่าถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นแล้วมันจะลงต่อมันจะไปไหนถ้าวันนี้โอเคมันบอกว่าเอ้ยฉันขอจบแค่นี้เป้า 100% มันอาจจะลงมาจบที่94950ถ้ามันล่อ 160.8 ก็อาจจะมาสัก92458ตรงนี้แล้วถ้ามันบอกโอ้ยฉันหิวก็88,000ตรงนี้แล้วถ้าลง88,000ตรงนี้คิดว่าน่าจะเด้งขึ้นมาแล้วก็เพื่อลงต่ออาจจะเริ่มไม่สวยแล้วถ้าลงแบบ88,000เพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรคือไอ้หมื่นเหรียญไงเนี่ย98,000ลงมา88,000คือหมื่นเหรียญเรียบร้อยแล้วถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมถ้ามันลงมาขนาดนี้โอกาสไปต่อน่าจะยากแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะเด้งปึ้งลงต่อหรืออาจจะเด้งปึ้งขึ้นมาแกล้งทำไฮเออร์โลแล้วก็ค่อยๆแบบเป็นเทรนใช้เวใหญ่ๆลงข้างล่างทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าไอ้จุดจบของเราตอนนี้มันคือ998นี้หรือยังหรือมันอยากจะไปต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันจะไปต่อนะครับถ้ามันยังวิ่งเนี่ยยังอยู่ในกรอบเนี้ยที่มันเป็นเทรนใช้เวขาขึ้นลงขึ้นลงไปได้เรื่อยๆมันก็ไปต่อกับอีกแพทเทิร์นนึงที่ผมมองอยู่ตอนนี้ก็คืออย่างนี้บูลิตแฟกแล้วเบรกแฟกเอาไปแล้วทำไมมึงรีบลงเหลือเกินอุตส่าห์แบบโอ้ยตีแฟกสวยๆเนี่ยเบรกแฟกเว้ยมันน่าจะไปสวยๆเว้ยสรุปมึงเบรกแฟกได้ยังไม่ทันไรเลยมึงปิ้วลงมาอีกแล้วนะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะลงมารีเทสที่โซนไหนนะตรงนี้ที่ผมมองไว้ผมมองเป็นลักษณะของบูแฟกแล้วก็กรณีที่ตรงนี้มันเป็นแฟกเนาะเราก็อาจจะใช้เป้าแฟกนะครับยิงขึ้นไปเพื่อดูว่ารอบนี้จะไปจบที่เท่าไหร่นะ 16,300 ถ้ามันวิ่งตามแฟกได้แต่ถ้าอีตัวนี้มันไม่ใช่แฟกล่ะถ้าอีตัวนี้มันบอกว่าอ๋อโทษทีนะฉันไม่ได้ทำแฟกฉันทำรีเวิร์สเฮดแอนด์โชลเดอร์ตรงนี้เฉยๆนะแต่ดูเหมือนตรงนี้รีเวิร์สเฮดแอนด์โชลเดอร์ไม่รู้จะเฟลหรือเปล่าตรงนี้รอดูนะว่าเทสก่อนนะ1 2 3เบรกขึ้นไปปุ๊บรีเทสถ้าเกิดว่าดันมุดกลับลงมาเยอะกว่านี้ลึกกว่านี้หรือหลุดต่ำกว่า977ไป e head and shoulder ตรงนี้พังแล้วถ้ามันมุดกลับลงมาอยู่ในกรอบเช่นนี้นั่นก็แปลว่าเฟลนะครับใช้คำว่าเฟลนะตรงนี้ถ้าเบรกปุ๊บเฟลหลุดกลับลงมาวิ่งลงมาถึงแบบ972หรือต่ำกว่า97ไปอันนี้คือเฟลแล้วนะดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำรีเวิร์สแฮนด์โชลเดอร์ตรงนี้เพื่อไปต่อก็ได้นะครับแต่ถ้ามันทำสำเร็จมันเหยียบสวยๆมันดีดเด้งกลับขึ้นไปอันนี้เราก็ได้ไปกันต่อเนาะเรามาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงยังดูไม่ได้แย่นะยังดูไม่ได้แย่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงดูไม่แย่4ชั่วโมงนะครับมีการหนีกลับขึ้นมายืนบนอาร์ชัย50ได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็มีสัญญาณเจ้าหมีมารอดักตบอยู่หน้าปักซอยตรงนี้เหมือนกันถ้าขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านก็โดนตบกลับลงมาใหม่ดังนั้นเวลาจะขึ้นอีกทีต้องขอแบบขึ้นแรงๆพุ่งทะลุล้านเมตรขึ้นไปเลยแต่ว่ามันก็จะดูแบบเอ้ยมึงรีบไปปะมึงรีบจบเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมึงรีบมึงไปก่อนเลยมึงรีบมึงไปตั้งแต่เมื่อวานเลยทำไมมึงไม่ตื่นตั้งแต่เมื่อวานไอ้พวกคำพูดพวกนี้มันโกนข้นตีนเนาะแต่มันก็นะพูดยากนะครับอ่ะตรงนี้คือเทรนขาขึ้นอ่ะจริงๆมันก็มองได้2เทรนเนาะถ้ามองว่าหลุดแล้วมันก็หลุดแหละแต่มองว่ามันจะกลับขึ้นมาแล้วใช้เวออกข้างก่อนจะไปไหมก็อาจจะเป็นไม่ได้ผมคิดว่าวัน2วันนี้มันอาจจะรอลุงก่อนนะถ้าลุงบอกว่าโอเคอนุมัติไปต่อได้เงินเฟ้อไม่เยอะมากเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ออกเหมือนกันนะตามนั้นแต่คุณมาดูวีก่อนวีคมาเปิดแท่งโดจิแล้วถ้าสัปดาห์นี้แม่งโดจิทั้งสัปดาห์กูบอกได้เลยนะสัปดาห์หน้ามึงเละแน่หรือถ้ามันโดจิอาทิตย์หน้าโดจิอีกอาทิตย์นึงโดจิอีกอาทิตย์นึง16 ธันวามึงเตรียมหา
ล่มไว้ดีๆเลยมึงเตรียมโดดล่มได้เลยนะเอาเป็นว่าเวลาเปิดโดจิมามันพร้อมที่จะเป็นแพทเทิร์นในการวิ่งกลับลงข้างล่างได้ทุกเมื่อจะโดจิ1อัน2อัน3อันน่ะถ้า3อันน่ะคอนเฟิร์มว่าลงแน่นอนหรือบางครั้ง3อันเสร็จแม่งเบรกพุ่งขึ้นต่อก็มีเออดังนั้นไอ้พวกแท่งโดจิมามันบอกให้คุณรู้ว่ามึงต้องระวังแล้วเนี่ยโดจิเริ่มมาแล้วเออมันอาจจะโดจิตรงนี้แบบเฮ้ยลงมาเบรกขึ้นไปแกล้งเฟกเอาออกมากลับลงมาที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประจำอ่ะคุณก็ต้องรู้ว่ามันมึงเล่นกับกูอย่างนี้ทุกทีอ่ะนะเฟกเอาเป็นเรื่องปกติ983 985วันนี้ก็นึกว่าเฮ้ยแม่ง988เว้ยแม่งไปต่อแน่เลยเว้ยลากกลับบัตรชบจริงๆเลยนะตามนั้นนะตอนนี้รอดูหรือรีเทสจะเอาอยู่ไหมถ้ารีเทสเอาอยู่ก็มีโอกาสลุ้นไปต่อตรงนี้รอปิดแท่งสวยๆอีก15นาทีนะเฉยมีแก็บตามที่ดูแก็บไว้ขึ้นมาปิดแก็บพอดีเลยบัตรชบจริงๆเลยเห็นไหมมันปิดเสร็จแล้วมันเอาลงเลยเห็นไหมดังนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันกลับขึ้นมาเพราะอะไรมันกลับมาเพื่อปิดแก็บแล้วมันเพื่อหนีกลับลงไปเออแค่นั้นแหละ เออเรียกว่าแดกสต็อปลอสตอนคนที่ตั้งช็อตไว้ตรงเนี้ยแล้วก็กลับมาแดกเหตุว่าวิ่งลงไปอะไรประมาณนี้ก็นิสัยชันดานเดิมๆของตลาดคริปโตเนาะอ่ะขอดูพีวอร์ดนิดนึงนะครับอยากดูแนวรับของเดือนนี้ว่ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะผมก็จำตัวเลขแม่นๆไม่ได้อ่ะแนวรับเราเห็นแล้ว925เนาะแล้วก็ข้างบนไม่มีแล้วนะครับดังนั้นถ้าน้องจะเทสแนวรับก็ตรงนี้แหละเออหลุดอี975มาอีกรอบเมื่อไหร่มึงฟันธงได้เลยว่าเจอกันข้างล่างตรงนี้หรือ95ตรงนี้ก่อน95 925 90,000เนี่ยคุณมารอรับ3ไม้ตรงนี้แทนถ้าเกิดคิดว่ามันจะไปต่อแต่ถ้าโชคดีนะครับมันทะลุมา88ตรงนี้แน่นอน10,000เหรียญที่เมื่อกี้ให้ไว้ตามเป้าเลยนะ ชั้นยัน1ชั่วโมงเอาจริงๆมันก็เด้งหนีกลับขึ้นมานะครับเด้งหนีกลับขึ้นมาเรียบร้อยลุ้นแล้วกันนะรีเทสถ้ายืนสวยๆได้ไปต่อยืนไม่สวยก็ไปสัญญกรรมก่อนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกลนตีนแค่นั้นแหละอ่ะมาต่อกันที่ตลาดอีเธอเรียมกันบ้างนะครับอีเธอเรียมวันนี้ผมก็กระโดดเข้าไปตรงนี้แหละตรงที่แม่งเบรกได้นี่เนี่ยเบรกได้เหตุกูก็กระโดดตามขึ้นมาปึ๊ดมานี่แล้วนะพอมันทิ้งกูเพ่นไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วชนกับมันแท้ผมก็เห็นแล้วนะครับเออตามนี้พอเห็นแดงๆผมก็โดดหนีไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็กำไรวันละนิดจิตจำใสอย่าไปเครียดเออเพราะเราไม่รู้ว่า BTC มันจะเอาลงเมื่อไหร่ยังไงตอนนี้ก็ถ้าดูไอ้โดมิเนนต์เนี่ยเหมือนมันก็พร้อมที่จะรีเวอร์แชล USDT ก็เหมือนพร้อมที่จะรีเวอร์แชลอยู่เห็นป่ะเออดังนั้นถามว่าอ่ะเราเก็บกินก้อนละนิดก้อนละหน่อยมันก็เป็นก้อนใหญ่ได้นะครับค่อยๆเก็บไปบางคนโอ้ยฉันเปิดไม้เดียวคุณก็ได้ไม้ใหญ่แหละก็ไม่เถียงนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเรื่อยๆมีจังหวะที่มันขึ้นมาอ่ะคุณขายมีจังหวะที่มันลงมาคุณซื้อใหม่ขึ้นมาขายลงมาคุณซื้อใหม่คุณคิดว่าใครรวยกว่ากันแค่นั้นเองเออในระยะเวลาที่ต่างกันด้วยนะเออต้องพูดถึงระยะเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอ้ยฉันเหรอฉันเพิ่งเข้าซื้อตอน15,000แล้วคุณดูดิวิ่งมาถึงตรงนี้โอเคมึงเปิดมา3ปีมึงเปิดไม้มาเกือบ3ปีนะเออกับบางคนที่แม่งโอ้โหฟุกจับพัดจับผูเข้าไม้เดียวนะไม้เดียวหมูเด้งรวยเปลี่ยนชีวิตเนี่ยใครเข้า2024ไม้เนี้ยตั้งแต่18ธันวาปีที่แล้วหรือจะมาเข้าตรงนี้ก็ได้เนี่ย24มกราตรงเนี้ยใครเข้าไม้นี้แล้วมึงขึ้นมาตรงนี้มึงยังไม่ขายนะมึงวิ่งมานี่มึงขึ้นมานี่มึงยังติดดอยอยู่เลยนะมึงดอยกำไรเนาะไม่ขายตรงนี้แล้วก็คิดว่าเอ้ยแม่งจะไปต่อยาวๆถือไว้ทิ้งปีปื้อลงมานี่สุดท้าย กำไรน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กำไรในอนาคตเพราะว่าถ้าตรงนี้ถ้าเบรกได้กูว่าแม่งก็ไปเหมือนกันเนี่ยตรงนี้มีไหลหัวไหลอยู่นะถ้าปิดตรงนี้ดีๆแรงๆนะครับอาจจะพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับก็หาจังหวะกันดีๆแล้วกันนะผมยังมองอีเธเรียมยัง ยังน่าลุ้นอยู่แต่ก็บอกไม่ได้นะว่าถ้ามันปิดไม่ได้แล้วมันลากกลับอ่ะ
คุณอาจจะต้องอยู่ในกรอบพีระมิดตรงนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยแล้วคุณดูเด็กกว่าจะได้ออกพีระมิดปลายทางเราคือ20เท่าไหร่ปี25เดือนกันยาถ้าตลาดบอกกูจะใช้เวชอย่างกูไม่ให้มึงขึ้นแบรี่บอกกูยังมีของอีกล้านเหรียญกูทยอยปล่อยวันละหมื่นกี่วันหมด100วันนะตีไป1ล้านเหรียญนะกูขายวันละหมื่นแล้วกันนะเนี่ย100วันเท่ากับเท่าไหร่3เดือนกว่ากูจะปล่อยของหมดดังนั้นมึงไม่ได้ขึ้นหรอกอีก3เดือนนู่นถึงจะได้ขึ้นแต่3เดือนถามว่ารอได้มั้ยถ้า liquidation คุณอยู่ต่ำกว่าตรงนี้ 2,300 ผมว่าคุณรอดตามที่ผมบอกแหละแล้วตอนนี้ถามว่าถ้ามันลงมาแนวรับจริงๆอ่ะผมว่ามันตรงโซนนี้มันน่าจะรับอยู่นะเออ 2,700-2,800 เนี่ยเป็นโซนที่คนรอเก็บของเยอะมากน่าจะเอาอยู่แล้วก็ตรงนี้ลักษณะเหมือนขึ้นมาเหมือนคล้ายๆจะเป็นแฟลกอ่ะถ้าดูใน time frame day ตรงนี้เหมือนจะเป็นแฟลกแต่ว่ามันไม่ไปซะทีเออเหมือนแบบแปะปึ้งลีลานิดนึงยังไม่ให้ไปติดแนวต้านย่อกลับไปย่อกลับมาจริงๆมันควรจะต้องขึ้นต่อแล้วแต่มันยังไม่ให้ขึ้นจริงๆก็ต้องไปแล้วแหละคืนนี้คิดว่าแต่ไม่เป็นไรรอลุงมาก่อนถ้าลุงมาแล้วตัดสินใจทุบตลาดก็ได้เก็บของกันอีกรอบนึงเออประมาณนี้นะครับดังนั้นก็หาจังหวะดูกันดีๆแล้วกันนะ BTC วันนี้ USDT มันอาจจะแบบมี reversal กลับมาเล็กน้อยหรือมันจะกลับตัวขึ้นมาได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เป็นช่วงจังหวะในการที่ตลาดจะเอาคืนนะครับมันรอล้างแค้นคุณอยู่คุณได้มันไปเยอะมันก็ต้องเอาคืนคุณเยอะดังนั้นคุณเปิดเยอะคุณก็โดนแดกเยอะถ้าคุณเปิดไม่เยอะมากคุณก็อาจจะไม่โดนแดกเยอะเออพูดวนไปวนมาก็อยู่แค่นั้นแหละตามนั้นอ่ะมาที่พี่บีบอกกูก็รอบินอยู่นานแล้วเนี่ยกูรอบินตรงเนี้ยกูทำแบบโอ้โหไดมอนด์มาตั้งชาตินึงแล้วมึงให้กูขึ้นมาแค่นี้และแค่นี้แต่ถ้าตามแพทเทิร์นคิดว่าน่าจะยังค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจจะมีย่อบ้างในปะปลายตามทางแต่ยังไงราคาก็น่าจะดันขึ้นหนีขึ้นมาอย่างน้อยๆตอนนี้ผมมองไว้ที่เป้าเดิมแล้วกัน720ถ้าเกิดผ่าน720ตรงนี้ไปได้ก็น่าจะบินแล้วแหละเออแล้วตรงนี้มองอะไรนี่1 2 3จะมองเป็น reverse head and shoulder แม่งก็ได้เหมือนกันน่ะนะแล้วแต่เลยแต่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณเอาแฟกก้อนใหญ่ขึ้นไปนะโอ้โหบอกเลยว่าอาจจะได้เห็นมากกว่า800 900ที่ผมเช็ดไว้ตรงนี้นะเนี่ยถ้าเอา head and shoulder มาตรงนี้น่าจะจบที่ 1,200 แล้วถ้ามองจากเป้าของ Fibo Extend Base น่าจะไปจบที่ 1,200 ได้นะเออมาลุ้นพี่ตีดูแล้วกันนะพี่ตีว่ากูจ่ายตังค่าเข้าคุกไปเยอะกูต้องเอาคืนนะเออต่อมานะครับ ADA นะครับ ADA ก็รอบนี้ต่างชาติแม่งกาวไป30ดอนโอ้โหกูว่า5ดอนก็เก่งแล้วนะเออตอนนี้เอาแค่2ดอนให้ได้ก่อน2ดอนก็เก่งแล้วเหมือนกันนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะเลิกงานในช่วงนี้ให้ลงทุน 6,000 เหรียญถ้าอยากจะเกษียณเร็วหน่อยนะครับก็ลงทุนไป 21,000 เหรียญ ADA นะครับถ้าไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตนะครับเขาบอกให้ลงทุนไป 480,000 ADA เอาตามนั้นเนาะเออก็คือแบบมึงเกษียณแบบมีตังใช้แบบเหลือเลยอะทั้งชีวิตอะนะก็เหมา ADA กันไปแล้วกันนะไม่รู้เห็นมีใครโพสเอาไว้อยู่ไม่รู้เห็นแล้วโคตรขำเลยเออก็เหมาไปเลยนะครับเต็มที่ใครนะใครอยากลองเสี่ยงดูก็ลองดูนะครับใครไม่อยากเสี่ยงก็อย่าไปเชื่อมันเยอะนะเออเกษียณเลยนะครับอ่ะรอบนี้ขึ้นมาลักษณะเหมือนบอร์ดดิ้งดาวถ้าเบรก 1.1 ได้ลุ้นไปต่อเบรกไม่ได้ก็สไลเดอร์ดาวนะครับตามสูตรของดาด้านะครับเดอร์ดาวนี่นะครับดึงเนี่ยดึงเนี่ยอ่ะโอเคตรงนี้เทรนขาขึ้นใหญ่นะครับซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณโซน 8,450ถ้าไม่หลุดโซนนี้แล้วชนตรงนี้อาจจะเด้งขึ้นไปต่อนะครับก็2ดอนไหมนะดาด้า2ดอน3ดอนหายเดิมนะโอเคนะอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของตัวที่ผมมองว่ากำลังจะสวยสวยอยู่ก็น่าจะเป็นวันอินเนาะตรงนี้มีทำดับเบิลบอททอมไปแล้วปั๊มขึ้นมาแล้ว
ถึงเป้ายังวะลืมดูเป้าเออปึงปึงปึงถึงแล้วเรียบร้อยดังนั้นฉลายโตนะครับฉลายโตก็อาจจะมีย่อลงมาพักฐานทำทำการใช้เวปรับฐานกรอบนี้กรอบเสร็จบินขึ้นไปต่อ 4,400 ตรงนี้คือเป้าเดิมนะแล้วเบรก 4,400 ได้ก็จะรีเวอร์เชลแล้วทำไฮเออร์ไฮหนีขึ้นมาแล้วก็เตรียมออกเดินทางเนาะอาเวนะครับตรงนี้ยังเบรกกลับมานะครับพยายามจะไปต่อยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ACS นะครับตรงนี้สมัยก่อนจะบินพร้อมลูแน่นะตอนนี้ลูแน่บอกกูหายไปแล้วดังนั้นกูขอฉายเดียวแล้วก็อย่าไปไว้ใจทางอย่าวางใจมันมากนะเอาโก้นะครับไปแล้วขึ้นมาตั้งฐานตรงนี้นะกรอบแบบนี้ทรงสามเหลี่ยมแน่นอนนะครับก็รอลุ้นเบรกสามเหลี่ยมออกไปเนาะมี2แนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าหลุดลงมาก็มาเจอกันข้างล่างอาโกโก้นะครับตัวนี้อ่ะเบรกปึ้งล่วงถ้าลงมาตรงนี้ก็24 25ถ้ารับอยู่ก็โอเคนะครับทีนี้เราไปดูกันที่เหรียญแก๊งฝั่งอีเธอเรียมกันบ้างวันนี้ OP นะครับเบรก Rising Wedge ลงมาตั้งฐานแบบนี้ลักษณะตรงนี้เรามองเป็นลักษณะของเจ้าแฟกนั่นเองนะครับในที่สุดมันก็เผยตัวเองออกมาว่าอ๋อฉันคือบูแฟกจ้าดังนั้นถ้ามันเบรกต่ำขึ้นไปต่ำเอ้ย 2.34 ตรงนี้ขึ้นไปได้อีกทีนึงแล้วตั้งฐานได้สวยๆก็ลุ้นขึ้นต่อมองเป้าไว้นะครับประมาณเท่าไหร่ดีนะกลับมาสัก 2.8 ก็โอเคแล้วเนาะ 2.8 นี่ก็เกือบจะขึ้นไปถึงที่เดิมแล้วก็ถ้ามันมาขนาดนี้ได้ก็น่าจะขึ้นต่อไปยาวๆแล้วแหละนะต่อมานะครับอาป้าตาป้าตือนะครับอาเพชรอพาร์ตเมนโตะนะตรงนี้ผมมองว่าไฮเนี่ยน่าจะไปจบแถว18ถ้ามันมานะแต่ถ้าเบรก18ได้อันนี้น่าจะมีลุ้นแบบลองเทอมโปรฟิตเลยไปต่อยาวๆนะทีนี้การขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นลักษณะของบูลิตเพนเน้นเหมือนกันเนี่ยเราเห็นเพนป้าเพนอยู่ตรงนี้แหละถ้าป้าเพนบอกว่าโอเคนะแกเบรกหนีออกไปได้แกก็ได้ไปต่อนะครับป้าเพนบอกว่า13 14ตรงนี้เบรกได้สวยๆไปต่อนะต่อมาอัพบะถึอัพบะถือบอกกูเริ่มมาแล้วนะเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วตรงนี้หนีไฮเดิมขึ้นมาตรงนี้ชนไฮเก่าฝั่งนี้ที่เป็นต้าน1 2 3นะครับก่อนจะร่วงหลุดลงมาดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าอ่ะโซนประมาณ1ดอลลาร์เนี่ยเบรก E1 นี้ได้ก่อนพอผ่าน E1 นี้ได้เมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญที่จะไปต่อนะครับถ้าเกิดเบรก E1 นี้ไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะต่อมาลีโดฮิโดวันนี้พุ่งปี๊ดนะครับแต่ว่าถ้ามองจาก All Time High เดิมตรงนี้มันก็แค่ 0.236 เท่านั้นเองนะครับก็คงจะค่อยๆ Reversal มาตรงนี้มี1มี2เป็น Double Bottom เนาะถ้ามองจาก2 Bottom ตรงนี้เหมือนมันทำ3ดีกว่าไม่ใช่2อ่ะตรงนี้เบรกปึ้งขึ้นมานะครับ Target คร่าวๆมองไว้ประมาณ 1.8 นะครับถ้าผ่านได้ก็ไปต่อด้านบนเนาะต่อมางูพิษหรือเหรียญประยุทธ์ตั้งชื่อเหรียญใช่รู้เลยว่าใครนะโอ้ยเหรียญประยุทธ์อยากไปต่อแล้วดูทรงเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ขึ้นมาทำแฝกปึ๊กปึ๊กเบรกปึ๊กเรียบร้อยนะถ้าไม่หลุดต่ำกว่า4,500เตรียมออกเดินทางแล้วเฉยๆเหรียญตะลุงนะครับเหรียญตะลุงแต่ว่าตะลุงยังดูมีแนวต้านอยู่อีกโซนหนึ่งประมาณโซน 0.5 นี้ด้วยถ้าขึ้นมาก็เล่นกรอบนี้กันก่อนถ้าผ่าน5ไม่ได้ก็ลงมาเทสฐานตรงนี้4 5 5,000 5 5,000 แล้วก็ลุ้นแล้วก็เบรกปั๊มขึ้นใหม่แต่คิดว่าตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนรีเวอร์เชลมาแล้วโค้งเป็นราวดิ้งบอททอมมาเลยอ่ะถ้าเบรก 0.5 ได้นี่พุ่งปี๊ดเนาะราวดิ้งบอททอมชัดๆนะครับตรงนี้ก็เอาเป้าราวดิ้งมาใช้นิดนึงปึ้งเด้งขึ้นมานะครับที่ประมาณ 0.65 นะอันนี้คือทาร์เก็ตที่ให้ไว้อ่ะต่อมาเหรียญฟิลคอลลินไม่ใช่นะฟิลคอยนะครับไอเนี่ยบัตรชบมากบอกเลยอดีตน้องมาไกลมาไกลเหลือเกินไม่คิดจะเดินกลับหลังไปนี่โอ้โหออทําไฮ420อีกอันนึงใช่นี้ทิ้งไว้ที่ประมาณ236ราคาทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ 2. กว่าๆที่ลงมาต่ำสุดเนาะคือแบบอี๋200กว่ามึงเหลือแค่แบบ2ดอน 2.5 เหี้ยราคานี้ก็เรียกหายไป 99% อย่างโหดอ่ะ
เออแล้วดูบทจะกลับขึ้นไหมดิติดแต้ม11ติดแต้ม11ทุเรศไหมทุเรศนะตรงนี้พุ่งขึ้นมาติดต้านเรียบร้อยแล้วน้องฟิลอาจจะมาชนต้านเดิมตรงนี้นะครับต้องหนีกรอบนี้ตรงนี้เรามอง1 2 3ตรงนี้เนาะรอบนี้น่าจะขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบเติมไว้ก่อนนะขึ้นแรงครั้งหนึ่งแล้วก็จบนะครับพอดูทรงแล้วตรงนี้แม่งคือเวฟ3ใช่ไหมเออหรือ3 4 5จบไปแล้วตรงนี้ก็เป็นขา A ตรงนี้อ่ะเป็น1ลง2มาใหม่ก็น่าจะขึ้นเวฟ3ใหญ่นะครับ3ใหญ่ก็จะมี1 2 3 4 5ขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะเพิ่งเริ่มนะอาจจะย่อนิดนึงดันขึ้นมาย่อนิดนึงดันขึ้นมาอีกรอบนึงนะถ้ามันจะยังไปต่อนะดูจากไทม์เฟรมมันแล้วก็น่าจะค่อยๆรีเวอร์ชั่นกลับขึ้นไปนะครับแท่งมันแท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งใหญ่แต่ว่าขึ้นมาแค่1ดอลลาร์แต่ดูเวลามันลงนี่ตัวที่ทำให้ผมแตกคือตัวนี้ผมบอกเลยกูไปโดนแท่งไหนกูไปโดนแท่งนี้นี่โอ้โหดูมันกระชากดิให้ดูแท่งที่โหดเหี้ยมที่สุดอมหิตที่สุดคืออีแท่ง2แท่งนี้แล้วผมมาอยู่ใน2แท่งนี้แหละเงินกูเนี่ยอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้กระชากได้เหี้ยมากนะเบรกปึ้งลงขึ้นมานิดนึงนึกว่าจะกลับตัวขึ้นสักหน่อยไม่ลงต่อปึ้งจ้ะโอเคสู่ขิดเรียบร้อยปึ๊กสภาธมินแล้วหลังจากนั้นนะครับก็นี่เด้งกลับมาแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆทีนี้มันจะกลับมาถึงที่เดิมได้หรือไม่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะกลับไปได้นะแต่เอาว่าคาดการณ์แล้วกันเนาะอย่างน้อยๆตอนนี้ผมว่าโซนนี้มันเคยขึ้นมาเทสอยู่1ครั้ง2ครั้งครั้งที่3น่าจะไม่พลาดแหละ 11.48 ใครจะโดดงับก็งับตรงนี้แล้วกันกำไร1เด้งนะครับแล้วถ้าเบรกตรงนี้ได้ค่อยว่ากันนะฟิวนะครับอาจจะค่อยๆหาจังหวะใช้เวอัพขึ้นมาอ่ะผมต้องเร่งละ XRP นะครับตรงนี้พยายามจะขึ้นมาทดสอบไฮเดิมนะครับก็เริ่มเปิดแท่งโดจิมาแล้วนะครับแปลว่าเริ่มตั้งฐานบริเวณนี้ละทีนี้โซนที่มันควรจะไม่หลุดเนี่ยก็คือประมาณ 1.29 ที่มันลงมาทำโลเมื่อวานทิ้งเอาไว้แถวๆนี้2928เนี่ยไม่ควรหลุดเพราะว่าถ้าหลุดเสียทรงนะครับแล้วตรงนี้ก็มองเป็นเทรนขาขึ้นนะแตะบนแตะล่างมาเรียบร้อยนะครับพยายามจะเบรกหนีออกไปเฟกเอาดัมกลับลงมาใช้เวออกข้างนะครับสไลเดอร์ดาวออกมาตรงนี้ก็อย่าหลุดกลับลงมาแล้วกันถ้าหลุดกลับลงมาก็ตรงนี้จะมองเป็นแบร์แฟกทันทีแล้วก็วิ่งไต่ลงข้างล่างนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองตรงนี้นะแล้วก็มองก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนธงแล้วก็เป็นแฟกแล้วก็วิ่งลงอะไรประมาณนี้ก็ยังได้อยู่เพราะว่ามันทำไฮเออร์โลลงมาเออแต่ตรงนี้อุตส่าห์เบรกออกมาแล้วก็ยืนให้ไหวหน่อยยืนไหวไปต่อนะครับยืนไม่ไหวก็เละส่วน XLM ผมต้องบอกเลยว่าปีนี้มึงมหาศาลมากแล้วมึงขึ้นมาเยอะมากแล้วมึงอาจจะตายเร็วๆนี้ก็ได้แอบแช่งนิดนึงเพราะว่าเกียดเจ้าของนะครับลักษณะการขึ้นคือบอร์ดดิ้งท็อปการบอร์ดดิ้งท็อปตามที่ผมบอกถ้าขึ้นไม่แตะถึงท็อปด้านบนก็เตรียมมุดลงข้างล่างดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้เราเห็นว่าเอ้ยเริ่มมีการเบรกไม่ได้หลุดกลับลงมามันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนว่าเดี๋ยวเจอกันที่เส้นแนวรับตรงนี้ที่เดิมนะ 0.45 รออยู่นะครับอ่ะต่อมาโชว์อ่ะโชว์แล้วแน่เหมือนกันเลยทรงเดียวกับ XRP นะแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างไม่หลุดล่างก็ใช้เวขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ต้านเก่านะครับพยายามจะหนีหลายรอบหนีไม่พ้นนะครับตรงนี้แนวรับนะครับพยายามดันราคาขึ้นมานะครับแต่ว่าก็นะต้องดูว่าจะเป็นลักษณะของ rising wedge เพื่อลงต่อหรือว่าจะเบรกแนวต้านเพื่อพุ่งกลับขึ้นมาทดสอบต้านเดิมถ้าผ่าน26364ได้เตรียมเปิดลองต่อขึ้นต่อเอากับมันหน่อยเหรียญเอลเอลเหรียญเอลวันนี้ขึ้นมาตรงนี้เกิดแบริดไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นระวังเทคตัวดาวเทคดาวนะไม่รู้นะช่วงนี้ผมก็ไปเรื่อยเปลี่ยนเหรียญไปเรื่อยหาดูจังหวะตัวไหนสวยกูก็ตามตัวไหนไม่สวยกูก็เพ่นนะครับเออช่วงนี้จริงๆแม่งแทบอยากจะลาพักร้อนลาออกเลยออกมานั่งดูกราฟก่อน แล้วก็อ๋อผมขอหยุดพักร้อนยาวๆได้ไหมแล้วก็พอตลาดคริปโตจบค่อยไอ้นี่กลับมาทำงานกันต่อค
คือจะกำไรแค่ไหนอย่างน้อยคุณมีงานทำไว้ก่อนอ่ะดีที่สุดนะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดอ่ะคุณดันพลาดเฮ้ยไม่ขายไม่ออกสรุปมึงดอย4 ปีมึงก็ต้องกลับมาทำงานงงๆเหมือนเดิมเนาะเออตอนนี้อยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าเกิดผ่าน E146ตรงนี้ไปได้คิดว่าน่าจะตัวปลิวเหมือนเดิมนะตามสูตรนะครับก็ลุ้นกันดูนะตรงนี้เบรกเทรนเมื่อไหร่ก็ไปต่อนะครับเหรียญเอานะครับซึ่งถ้าดูจากแพทเทิร์นมันมาด้วยแพทเทิร์นรีเวอร์ชัลแล้วตรงนี้ยกไฮยกโลขึ้นมาปุ๊บนะโลเวอร์ไฮโลเวอร์ไฮขึ้นมาชนต้านชนต้านชนต้านเดี๋ยวก็ผ่านแบบนี้ไม่นานนะมาดูแซนแมนนิดนึงอ๋อไม่ใช่นะแชนพุ่งหนีออกไปนะครับตอนนี้มาที่86นะครับถามว่าสุดหรือยังคุณดูเดี๋ยวตรงนี้มันแบแล้วอ่ะมันเริ่มทุบแล้วอ่ะแต่เดย์มันยังแบบเพิ่งเริ่มอ่ะนะวีคบอกกูเพิ่งมาแท่งแรกมึงได้กูลงแล้วเหรอมึงรีบเหรอเออดังนั้นถามว่าตอนนี้โอกาสโอ้โหไฮเดิม8 ดอน 9 ดอนจะถึงไหมกูว่าไม่ถึงบอกไว้ก่อนว่าไม่ถึงคิดว่านะตรงนี้เวฟ1 2 3ขึ้นมาจบ4 5 6ปุ๊บกลับลงมาที่เดิมแทบจะลงมาที่ยืนที่เวฟ1เลยเอออันนี้ก็คือ1ลง0แหละแต่คุณต้องรู้ไว้ก่อน1คือเหรียญเกมอ่ะมันมีลิมิตไหมไม่มีดังนั้นตรงนี้1 2ถ้าเบรกได้โอเคลุ้นไปต่อแต่ทีนี้อ่ะลองกาวคร่าวๆดูแล้วกันนะว่าถ้ามันทำดับเบิลบอททอมตรงนี้เป้าทาร์เก็ตมันน่าจะไปได้ขนาดไหนอ่ะผมมองไว้สัก 1.4 แถวๆนี้แล้วกันนะซึ่งถามว่ามันจะกลับไปถึงไฮเดิมได้ไหมผมขอไม่ตอบแล้วกันนะคิดว่าสัก 2.6 ถึงประมาณ2ดอนเนี่ยน่าจะมีลุ้นนะถ้าจบรอบนะเอาแบบจบรอบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแบบไม่ใช่แบบ BTC อ๋อกูขึ้นแตะแสนแล้วกูวิ่งกลับ 50,000 เลยอะไรเงี้ยแล้วเอาคอยกูไม่ให้วิ่งถ้ามาอีหลอบนี้กูบอกเลยนะมึงออกได้มึงออกให้หมดเลยนะทุกเหรียญนะไม่ต้องอยู่นะเสียเวลาเล่นนะเออต่อมามาเนะเหมือนกันเลยเนี่ย two bottom เห็นปะแล้วถ้าเบรกอีก้อนนี้ออกไปได้เนี่ยนะเบรกอีก้อนนี้2 bottom ก็จะวิ่งออกมาแถวๆใกล้ๆกันนะ 1.34 แถวๆนี้นะเป้า 1.6 ก็มีความเป็นไปได้นะเออแล้วก็ถ้าดูจากโซนแนวต้านหนาๆตรงนี้คุณก็จะเห็นว่า2ดอนคล้ายๆกันเลยทั้งแซนทั้งมาเนะพี่น้องท้องช่องท้องเดียวกันเอออ่ะต่อมาอีนาอีเอ้ย ENF นะครับ ENF ตรงนี้คุณเห็นแล้วมี1ช่อง1ช่องนะไฮเอโลไฮเอโลไฮเอโลมาแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องเบรกแล้วน้องเป็นไทยแล้วดังนั้นน้องจะไม่พูดไม่ชัดแล้วน้องจะร้องเพลงไทยได้แล้วน้องเป็นไทยแล้วนะโอเคนะงงอ่ะดิกูก็งงกูเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเออมุกเพื่อนบ้านก็มานะครับตอนนี้อ่ะสัญญาณบอกว่าอะไร ENS กำลังมาแนวต้านไม่มีแล้วกูเบรกหมดแล้ว Time Frame Day ของอย่างนี้มันต้องมาแล้วเนี่ยใส่กรอบไว้ก่อนเลยตัวเนี้ยน่าจะพุ่งอะแต่ว่าจะผ่านไฮเดิมไปได้ไหม28 30 32 35อะไรประมาณเนี้ยถ้ามันมาเล่นอีหลอบกรอบนี้ก็ผ่านกรอบนี้ได้ก็พุ่งปิ๋วอะนะตรงนี้คือกรอบนะครับที่มองไว้คร่าวๆเนาะอันนี้คือแนวต้านโซนนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวสกัดดาวรุ่งโซน28เออถ้าพุ่ง23ไป28แล้วก็เบรกเอาไว้ได้ก็จะมาลุ้นแนวต้านโซนนี้ต่อนะอยู่ที่ประมาณสัก40นะครับ40 41แถวๆนี้ประมาณนี้อ่ะต่อแม่เซโลงังตั้งแต่เช้านะครับตัวนี้ยังวิ่งในเทนสักพักหนึ่งเบรกเทนขึ้นมานะครับแล้วก็รีเทสเทน61ถ้ายืนไหวอันนี้อาจจะได้ไปต่อสวยๆนะใช้โรงงานนะลิงกินผักอันนี้เราก็ให้กันไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาแล้วนะ18แล้วนะแต่ของเดิมคุณต้องไปดูก่อนนะของเดิมน้องก็มาไกลนะน้องมาจาก50แล้วตอนนี้เวฟ1ลง2จบแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ผมมองเป้าทาร์เก็ตที่จะขึ้นไปขายไว้อย่างน้อยๆเนี่ย 100% ที่เก่าคือ 22.38 เอ้ยประมาณตรงนี้นะอันนี้คือไฮเดิมของต้นปีแล้วก็อันนี้คือเป้า 100% ถ้าเกิดมันเป็นเวฟ3มันควรจะมาจบที่ 37.5 ถึงประมาณ55 ดอนนะแต่ถ้าเกิดว่า
อ๋อกูมีแรงแค่นี้แหละก็แค่นี้จบไม่ต้องไปเรื่องมากกับมันปล่อยมันไปนะมันอยากจะวิ่งแค่นี้ก็ให้มันวิ่งแค่นี้แล้วคุณดูแนวต้านตอนนี้มันเบรกไปแล้วส่วนโซนไฮเดิมตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันจะผ่านขึ้นมามันจะต้องมาชนตรงนี้คือเหลือที่ขึ้นอีกประมาณไม่เยอะช่องครึ่งเนาะช่องครึ่งถ้ามองจากช่องครึ่งอ่ะขอจบที่30แล้วกันรอบนี้จาก18ไป30ก็หล่อๆอยู่โอเคนะเออตามนั้นเพิ่งคอร์สนะชาโตแม็กดี RSI เวฟ10นะสวยๆลิงก์เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าถือยาวได้นะครับน่าจะมีลุ้นไปต่อไม่ได้โดนฟ้องไม่ได้โดนอะไรน่าจะโอเคต่อมาไอแมงมุมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไอค้างคาวนะ1ลง2ที่เดิมนะครับทำดับเบิลบอททอมได้เมื่อไหร่หนี3 5 6ตรงนี้ไปต่ออ่ะสุดท้ายวันนี้ขอจบที่พี่เป้เนี่ยตามไทม์เฟรม weekly แม่งคือ all time high ไปเรียบร้อยแล้วนึกออกใช่ป่ะแล้วตรงนี้แม่งก็แบริดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันซึ่งผมว่าต้องลุ้นเอาแล้วกันนะถ้าน้องแม่งยังอยากไปต่อมันต้องยืนไหวอ่ะเออมันต้องยืนตรงนี้ไหวอ่ะแต่ถ้าตรงนี้เราสังเกตแล้วมันเริ่มไม่ไหวอ่ะมันก็จะต้องมุดแล้วอ่ะนะไอ้ข่าวอย่างเมื่อกี้มันคือข่าวกาวให้คุณเข้าต่อคุณเข้าใจผมนะผมก็ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยกูแช่งทุกเหรียญให้แม่งลงเลยไม่ใช่นะคุณดูตรงนี้เทนขาขึ้นที่ดันมาตรงนี้ปิ่มปิ่มแล้วนะเว้ยถ้าเริ่มหลุดตรงนี้แล้วหลุดอีไช่ตรงนี้หลุดต่ำกว่า1,800เมื่อไหร่กูบอกเลยว่ามึงไหลยาวแต่ถ้าเกิดว่ามึงหนี2,200ขึ้นมาได้นี่กูเชียร์ขึ้นต่อนะโอเคนะเป๊ะๆนะเออประมาณนี้แล้วกันโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์ลุ้งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรนะครับนะได้มาแล้วเว้ยนี่พาราโบลิกเน่รู้จักพาราโบลิกไหมมาแล้วแต่แม่งมาช้าเหลือเกินเนี่ยขึ้นวันละนิดจิตจับสายเอาวะจาก4,000มา8จะ8,000แล้วแต่เราอยู่กันที่เท่าไหร่เราอยู่กันตรงนี้0.5นี่0.05นี่2บาทนี่ตรงนี้2บาทเนาะแถวๆนี้ประมาณบาทหนึ่งนะผมจำไม่ผิด0.03เนี่ยบาทหนึ่ง0.06เนี่ย2บาทแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดคือ0.09นี่คือ3บาทใครขึ้นมาอยู่3บาทยกมือขึ้นนะครับก็ตัวนี้ผมคิดว่าบาทหนึ่งก็เก่งแล้วตรงเนี้ยถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ผมนับถือใจยายมากเลยถ้ามึงจะลากกลับขึ้นมาตรงนี้ทุกคนก็ยินดีนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้มันเคยมียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันออกไปซื้อควายขายที่ดินนะครับก็บอกเอ้ยพี่เล่นแค่ตัวนี้แหละใช้ไปเลยวันละแสนมันขึ้นมา1% 2%คุณก็ขายคนแม่งดอยเพราะมึงนั่นแหละนะดังนั้นเอาเถอะมันช่วงที่มันได้มันก็ได้แหละแต่คนที่แบบว่าไม่ขายอ่ะมันก็คือขาดทุนไงเนาะดังนั้นก็อย่าไปเขาเรียกนะอย่าไปสอนคนอะไรอย่างนั้นต้องสอนให้เขารู้จัก SL ด้วยเนาะโอเคนะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับปิ้วเหมือนจะล่วงว่ะเออเฮ้ยแต่อิตาเลียนบอกกูยังสู้ตายอยู่เลยนี่ชู้ตายนะครับ4ชั่วโมงเปิดแท่งกับหัวมาแล้วอาจจะรีเทสก่อนแล้วค่อยไป3,400ดีป่ะมารอเก็บข้างล่างนี้แล้วกัน EMA 9รออยู่นะฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ